ดีต้อนรับสู่ช anel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับคิดอะไรไม่ออกบอกชนาทิพย์อีกแล้วนะครับช anel นี้ชื่อว่าช anel ความลับชนาทิพย์นะครับเอ้ยไม่ใช่ครับความลับฟุตบอลไทยครับแต่แน่นอนครับว่าช anel นี้กำกำกึ่งกึ่งครับว่าจะอวยชนาทิพย์ดีหรือเปล่าครับเฮ้ยไม่กำกำกึ่งเลยครับแม่งอวยตลอดละครับวันนี้เป็นเรื่องราวของชนาทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องราวของชนาทิพย์นะครับมาดูเรื่องราวเจลีกครับสัปดาห์ล่าสุดเลยนะครับที่ผมจะพูดสักเล็กน้อยก่อนเข้าเรื่องชนาทิพย์นะครับตามหัวข้อนะครับเรื่องของชนาทิพย์นะครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับสัปดาห์ล่าสุดครับพ่อครับแพ้ครับแพ้ให้กับวิสเซลโกเบทีมโคตรรวยครับถ้าเทียบผู้เล่นต่อตัวครับและมูลค่าทีมนะครับซัปโปโรแม่งสู้ไม่ได้เลยแหละครับห่างกันเยอะมากครับและเป็นข่าวดีของกวินอย่างหนึ่งนะครับพ่อครับทาเคโนริสุเกโนะครับฟอร์มตกครั้งแรกและฟอร์มตกที่สุดในฤดูกาลก็แมชนี้แหละครับโดนยิงไป3ประตูครับได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดตั้งแต่เคยเล่นเจลีกมาในปีนี้แหละครับ 6.3 คะแนนครับซึ่งค่าเฉลี่ยนี้นะครับทำให้ทาเคโนริสุเกโนะนะครับตกไปเป็นผู้รักษาประตูอันดับ9ของเจลีกแล้วนะครับจากตอนแรกครับอยู่อันดับ1อันดับ2อันดับ3ครับคะแนนเฉลี่ยครับตอนนี้ตกอยู่อันดับ9เลยนะครับกวินยิ้มครับยิ้มมุมปากเลยครับแบบ ยิ้มแบบตอนถ่ายแบบนะครับอย่างนั้นเลยครับนี่แหละครับผู้รักษาประตูครับลุ้นให้เพื่อนฟอร์มไม่ดีครับเพื่อให้เราได้ลงตัวจริงครับเอาใจช่วยกวินนะครับตัวชนะทิพย์แมตช์ล่าสุดก็ใช่ว่าจะดีครับแต่ก็โอเคนะครับพ่อๆครับแมตช์ล่าสุดชนะทิพย์ได้รับคะแนนเฉลี่ยไปสูงถึง 7.1 คะแนนนะครับแต่ก็ช่วยทีมไม่ได้นะครับแพ้ไป 3-2 ที่ลาเวลล่ะครับยิงอาราโนนี่สุดยอดครับ 8.7 คะแนนครับได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดในสนามนะครับแต่ก็ไม่ช่วยให้ทีมชนะได้ครับคุณภาพผู้เล่นต่างกันเยอะครับแถมโกเบวันนี้ฟอร์มดีครับส่วนเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับได้ลงสนามตัวสำรองครับคะแนนเฉลี่ย 6.6 คะแนนครับลงสนามนาทีที่63ครับก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่ค่อยน่าเขินอายเท่าไหร่ครับและอีกคนนึงที่ไม่พูดไม่ได้ครับเขาเป็นนักเตะไทยที่ฟอร์มดีที่สุดในเกมนั้นล่าสุดครับพ่อครับธีรธรบุญมาทันครับรับคะแนนเฉลี่ยไป 7.5 คะแนนนะครับได้เป็นอันดับที่3ของสนามในวันนั้นด้วยครับธีรธรกลับมาฟอร์มดีครั้งผมก็ใจชื้นครับแผลที่ตีนก็คงหายแล้วครับหลังจากมีบาดแผลหนักเลยครับตอนนั้นครับหวังว่าจะไม่กลับมาเป็นกระดักเกลื่อนอีกครั้งนึงนะครับเจ้าอุ้มนะครับฟอร์มดีแบบนี้คนไทยใจชื้นหน่อยครับสัปดาห์นี้นักเตะไทยฟอร์มดีครับสุดยอดมาเข้าเรื่องของชนาทิพย์นะครับหลังจากที่ผมทำคลิปชนาทิพย์ย้ายเอเย่นกำลังจะย้ายทีมไหนบ้างอะไรบ้างนะครับทำมาประมาณ4ซีรีส์แล้วล่ะครับมาดูซีรีส์ที่5กันดีกว่าครับหลังจากผมอวยมาตลอดครับวันนี้ก็ยังอวยต่อไปครับเอเย่นอย่าง FPS Management and Consulting นะครับเอเย่นใหม่ล่าสุดของชนาทิพย์ครับก็ยังไม่หยุดนะครับพ่อครับบนแฟนเพจของเขานะครับแน่นอนครับว่าครับถ้าคนไม่อยากจะขายหรือสโมสรไม่อยากให้ขายครับเอเย่นก็คงไม่กล้าออกตัวรุนแรงขนาดนี้หรอกครับแต่ตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมเป็นต้นมานะครับ FPS Management and Consulting นะครับโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับชนาทิพย์แม่งอย่างเยอะเลยครับจุดประสงค์เขาชัดเจนมากเลยครับว่าอยากจะโฆษณาให้กับพ่อแม่พี่น้องสโมสรทั่วโลกได้ดูกันครับวันที่26กรกฎาคมนะครับเขาฉายภาพชนาทิพย์เลี้ยงหลอกกองหลังและจ่ายให้กับเพื่อนยิงประตูอย่างสวยงามครับลูกนี้ครับสุดตีนครับแล้ววันที่29กรกฎาคม2020นะครับครบรอบ3ปีที่ชนาทิพย์อยู่กับคอนซาโดเล่ซัปโปโรแล้วก็อยู่ในเจลีกด้วยครับพูดถึงสถิติต่างๆครับ17 18 19 20ครับว่าสถิติเท่าไหร่ครับได้รางวัลอะไรมาบ้างครับติดทีมยอดเยี่ยมเจลีก2018อันดับ4เจลีก2018รองแชมป์ลูวันครับ2019นักเตะไทยคนแรกยิงประตูได้ในเจลีก3ฤดูกาลติดต่อกันอวยชนาทิพย์เพื่อขายนี่แหละครับวันที่19และวันที่1สิงหาก็ยังไม่หยุดครับพ่อๆครับเจลีกทีมออฟเดอะมันให้ชนาทิพย์ติดทีมเจลีกประจำเดือน FPS Management and Consulting ก็ไม่พลาดด้วยครับชื่นชมนักเตะตัวเองออกเพจนะครับจากที่สมัยก่อนแทบไม่โพสต์นักเตะอะไรเลยนะครับแต่วันนี้มาชนาทิพย์แบบรัวๆเลยครับพ่อๆครับเพื่อโฆษณาอะไรบางอย่างครับแน่นอนแล้วครับว่าคนที่กดไลค์แฟนเพจ FPS นะครับมันต้องมีนายหน้าหรือสเกาต์ของสโมสรในเยอรมันแฝงตัวอยู่แน่นอนแล้วครับติดตามกันทางนี้ครับไม่ว่ากันครับ
แต่จุดประสงค์เริ่มจะชัดเจนแล้วครับว่าอยากจะย้ายอยากจะขายเต็มทุนเลยล่ะครับนี่ล่ะครับเอเย่นดีๆครับทำงานทุกวันครับแล้วมาทวนนะครับคำที่ FPS Management ครับเคยพูดเอาไว้ครับอันที่จริงนะครับ FPS Management นะครับเคยเจอกับชนาทิพย์วันที่17ตุลาคม2016มาแล้วนะครับกะว่าจะเซ็นสัญญากันนะครับตอนนั้นนะครับแต่ครับด้วยความที่อะไรบางอย่างไม่แน่ใจครับนี่ในเว็บเขาพูดนะครับบอกว่าปล่อยให้ชนาทิพย์ตัดสินใจครับไปเซ็นสัญญากับ Local Japanese Agency ครับก็คือเอเจนต์ในท้องถิ่นดีกว่าครับตอนนั้นครับเพราะว่าครับน่าจะสะดวกกว่าในการพูดคุยกับสโมสรครับก็เลยปล่อยให้อยู่กับเอเจนต์ญี่ปุ่นอยู่3ปีครับพ่อครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับนี่เขาพูดเองนะครับและตอนนี้ครับเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วครับที่จะก้าวไปในอนาคตครับเพื่อสเต็ปต่อไปครับและทีมของเราครับจะทำงานเพื่อสานฝันของชนาทิพย์ต่อไปครับนี่เขาพูดในเว็บของเขานะครับโอ้โหอย่างที่ผมเคยบอกนะครับเปลี่ยนเอเจนต์ต้องมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างแน่นอนละครับพ่อครับเอเจนต์เขาออกตัวแบบนี้นะครับเหมือนกับชนีร้องหาผัวครับที่พออยากหาผัวเมื่อไหร่จะร้องผัวผัวงั้นแหละครับมันเป็นสัญญาณที่เราต้องสัมผัสให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ครับชนาทิพย์ฟอร์มกำลังโอเคอยู่ครับถึงแม้ล่าสุดจะแพ้ครับแต่ฟอร์มโดยรวมดีครับพ่อครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะอวยชนาทิพย์ในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับความรับในวันนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ